ันทรงชัยสัญจรคุณผู้ชมครับวันทรงชัยสัญจรเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับคู่สุดท้ายในวันนี้นักมวยทางด้านมุมแดงมีเขาผ่องพอเพชรมณีน้ำเงินคือแก่นเพชรสทสำนิทนะครับประวัติต่างๆคุณนนทรายครับครับเขาผ่องมุมแดงครับสูง161ซมครับอายุ15ปีพิกัด100ปอนด์นะครับชกมาทั้งหมด60ครั้งชนะ46แพ้14นะครับส่วนแก่นเพชรสทสำนิทคุณน้ำเงินนะครับสูง59ซมอายุ15ปีเท่ากันนะครับน้ำหนัก100ปอนด์ชกมา53ครั้งชนะ40แพ้13ครับเป็นประวัติและก็สถิติการชกของทั้งมวยทั้งคู่นะครับแดงขาวผ่องน้ำเงินแก่นเพชรเป็นคู่สุดท้ายนะครับของการถ่ายทอดสดทางช่องนาว26นะครับพี่น้องแฟนมวยได้ชมมวยดีมวยมันในศึกวันทรงชัยสัญจรนครขอนแก่นมวยไทยมหากุศลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การค้าสกู้ฟู่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องแฟนมวยทั่วภาคอีสานนะครับทั้งขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้เดินทางมาชมมวยนัดนี้กันโอ้โหนั่นขนาดเลยนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าถ้าศึกวันทรงชัยไปที่ไหนแฟนมวยแน่นที่นั่นนะครับครับไม่ว่าจะไปจัดที่ไหนเนี่ยคือมันแฟนคลับของวันทรงชัยจากอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันแน่นมันเยอะ40ปียังครองความเป็นขวัญใจมหาชนเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรแกรมมวยของศึกวันทรงชัยก็ติดตามเราชมความมันกันได้นะครับนัดใหญ่จะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนะแสงมณีพันพยักษ์เมืองไทยทัพสิงห์เล็กโอ้โหแต่ละคู่สุดยอดทั้งสิ้นครับนะติดตามเอาละครับยกแรกเริ่มแล้วแดงขาวพองน้ำเงินแก่นเพชรซ้ายกับขวานะครับขาวพองแดงน้ำเงินแก่นเพชรซ้ายคู่นี้เป็นมวยเล็กนะครับน้ำหนัก100ปอนด์ถือว่าเป็นสุดยอดมวยเด็กของภาคอีสานด้วยกันนะครับซ้ายค่อยๆเบียดครับขาวพองนี่สมชื่อครับพี่ปะขาวพองต้องแบบนี้นะครับน่ารักไหมยืนมวยน่ารักเลยนะเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาโด่งดังเป็นมวยเอกมันต้องมาจากเล็กๆเด็กๆแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมและซ้ายกับขวาคู่นี้ใส่กันสนุกแน่ครับแน่ต่างฝ่ายต่างยึกต่างฝ่ายต่างโยกแล้วแข้งซ้ายเตะติดครับขยับขาวพองมันผ่องที่ไหนมันขาวที่ไหนมันดำปึ๊ดเลยครับฝ่ายแดงก็เหมือนบัวขาวไปปะบัวขาวก็เหมือนบัวขาวนะผิวดำแต่ว่าน่าจะสนุกนะคู่นี้นะดูเกมโยกยึกยักยึกยักกันนะยึกก็ต้องออกแต่อาวุธต้องออกถึงจะมีคะแนนนี่ครับแข้งซ้ายเตะตีโต้ไม่โต้โต้ไม่โต้อ้าวหาเหลี่ยมดับเดียวนิดเดียวเสียหลักเสียหายแต่ยังอีกยาวยังอีกไกลนี่เป็นเพียงยกแรกเท่านั้นครับยังยิ้มได้ครับฝ่ายแดงหาจังหวะอยู่ครับกลางเวทีซ้ายกับขวานี่นี่ชุดเด็กๆเล็กๆร้อยปอนด์อย่างนี้เป็นที่นิยมของแฟนมวยทั่วประเทศตัดล่างยึกแม้แต่ว่าลายที่ยึกก็ไม่ออกพอยึกเข้ามาก็โดนถีบซะก่อนยึกยักยึกยักตามปีกองเลยนะยึกยึกยักเอาว่ายังไงออกไม่ออกอาวุธต้องออกถึงจะมีคะแนนต้องเตะต้องต่อยอาวุธไม่ออกไม่มีคะแนนนี่ครับแข้งขวาสาดช่วงปลายยกนะครับใครจะได้หมดยกที่1ครับพักสักครู่นึงครับตึกวันทรงชัยสัญจรยูลูกพร้อมจังดูแลตรงไหนเป็นพิเศษคะตรงลำไส้ค่ะใช่ค่ะเพราะลำไส้ไม่ใช่แค่ย่อยอาหารแต่เป็นศูนย์กลางของพัฒนาการรอบด้านเพราะมีเซลล์ประสาทกว่า100ล้านเซลล์และเมื่อได้รับกอสและแอลซีฟอสจึงมีส่วนช่วยสร้างเสริมสุขภาพลำไส้ให้ดียิ่งขึ้นสู่ความพร้อมรอบด้านแจกจริงผู้โชคดีคนล่าสุดคุณมานะดีสองลุ้นเดือดออนิวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2คันสุดท้ายใน M150 รวยแหลกแจกจริงเกียร์วิตามิน B6 และ B12
2220พร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรพับใส่ฝาส่งไปรษณีย์หรือกล่องรับชิ้นส่วนวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เราต้องใช้ยักษ์คู่ไปปราบเจ้าฉลามให้ได้ใหม่ยักษ์คู่กลิ่นมะนาวเปรี้ยวหวานสดชื่นกรี๊ดเลยใหม่ Paddle Pop ยักษ์คู่กลิ่นมะนาวขายก่อนใครที่รถสามล้อและร้านวอล์กใกล้บ้านตึกวันทรงชัยสัญจรพี่น้องแฟนมวยยังอยู่กันแน่นเต็มไปหมดนะครับยังไม่ไปไหนนะครับสุดท้ายนะนี่เขาผ่องในทางด้านฝ่ายน้ำเงินคือแก่นเพชรแล้วราคาเบียดกันอยู่เลยอ่ะครับทุกคู่เลยวันนี้พี่ป่าสนุกมากสุภาพสตรีก็เยอะสุภาพบุรุษก็แยะนี่ครับกับมวยวันนี้วันทรงชัยสัญจรที่ศูนย์ค้าอู้ฟู่แก่นนะครับยกที่สองซ้ายกับขวานะครับแดงขาวผ่องพอเพชรมณีน้ำเงินแก่นเพชรสอทอสำลิดครับเอาไปหักเหลี่ยมได้ครับแก่นเพชรจริงจังหวะแรกแข่งกันเข่าในนะครับดูพลังเข่าแม่ถึงแม้จะเป็นคู่สุดท้ายนะแต่ยังเบียดกัดกันเลยนะครับคุณผู้ชมซ้ายคือทางด้านแก่นเพชรขวาคือเขาผ่องเสียช่วงนิดนึงนะเขาผ่องโยกเจอแข้งซ้ายหลุดมาไม่โตยังไม่โตด้วยขวาลำตัวทีบทำไมจังหวะเข้าไปอีกเสียหายไหมเอาคืนไม่คืนยังยึกยักกันอยู่นะครับนี่รับไปเลยแข้งซ้ายครับเต็มได้ช่วงขยับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายแข้งขวาเตะแก่นเพชรนะครับซ้ายเปี้ยงเข้ามาติดเข้ามางัดศอกแทงเข่าตีไปเรื่อยว่าไปเรื่อยครับมาวงในนี่เห็นชัดเจนนะว่าได้เปรียบครับแข็งแรงนะครับจับดีด้วยครับทางด้านแก่นเพชรครับมีศอกอีกต่างหากโดนศอกเข้าไปครับทางด้านขาวผ่องจะแก้คืนได้ไหมครับขาวผ่องหาจังหวะอยู่โยกแก่นเพชรเบียดออกแข้งซ้ายเข้าวงในครับเกมนี่แพ้ชนะคงต้องไปว่ากันที่ไปปากแล้วครับคุณผู้ชมมันดูไม่ออกเลยว่าจะเคลียร์ทางฝ่ายไหนต่างฝ่ายต่างโยกและซ้ายกับขวาด้วยใส่กันสนุกแน่นอนครับหมดโยกครับหมดโยกตึกวันทรงชัยสัญจรหมูไหมครับอายุ50กว่าละต้องเลือกทานหน่อยต้องเลือกทานในครบ5หมู่ด้วยครับแล้วเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนทัมซิลเวอร์50ถาดมีวิตามินและเกลือแร่รวม23ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเหมาะสำหรับวัย50ปีขึ้นไปผมเลือกเซนทัมซิลเวอร์50 plus คุณชอบความรู้สึกนี้ไหมเวลาส่องกระจกแล้วเห็นผมสวยอย่างใจให้ความรู้สึกดีๆคงอยู่ด้วยสูตรที่ดีที่สุดของซันซิลในขวดใหม่พร้อมเทคโนโลยีเพื่อผมจัดทรงสวยให้ผ่อนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผมดูสวยทันทีที่ส่องกระจกสูตรที่ดีที่สุดของซันซิลในขวดใหม่150แจกจริงผู้โชคดีคนล่าสุดคุณมานะดีสองลุ้นเดือดออลนิวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองคันสุดท้ายง่าย150รวยแหลกแจกจริงเขียนวิตามิน B6 และ B12 สูงพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรพับใส่ฝาส่งไปรษณีย์หรือกล่องรับชิ้นส่วนวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้วันทรงชัยสัญจรเข้าสู่ช่วงยกที่3แล้วครับเสียงกิ่งคังดังที่เลี้ยงลงครับหรือว่าผ่านมา2ยกนี่เบียดกันตลอดกัดกันตลอดบอกไม่ได้ว่าใครเหนือใครนะครับคุณผู้ชมต้องลุ้นกันต่อครับเกมบนเวทีครับยก3เริ่มแล้วนะครับฝ่ายแดงขาวผ่องน้ำเงินแก่นเพชรวงในหิ้วหมุนครับตีได้ไหมเพกเรียมอัดเข่าเข้าไปครับเข่าพองโอ้ต้นน้ำทำดีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับยกนี้ออกมาปั้มฟัดรัดตีเขาเรียกเป็นการแสดงความแข็งแกร่งให้เห็นนะครับเข่าพองแต่ถ้าไม่เดินก็ใช้ตรงนี้ไม่ได้นะไม่เดินไม่ปั้มนี่เจอแข้งซ้ายรับแข้งซ้ายเจอหมัดวงใน
แข็งแกร่งที่ว่านี่จะตีได้หรือเปล่าพลิกเหลี่ยมหมุนไปเรื่อยหักไปเรื่อยครับได้ลูกแข็งแรงนะครับเขาพองเอาละเฮฮาแล้วบอลล็อกเฮฮาอีกแล้วครับทีมของเขาพองนะครับค่อยๆเบียดแสนเพชรปักหลักต่อยแข้งซ้ายซ้ายแรกซ้ายครับเขาพองเตะได้ทั้งสองแข้งขยับเตะขวาโดนซ้ายคืนอาวุธทันกันเลยครับคู่นี้มันน่ารักทั้งคู่แล้วนะถึงแม้จะเป็นคู่สุดท้ายโอ้โหใส่สู้กันสนุกมากเบียดกันเหลือเกินพลิกเหลี่ยมหักลงมาอยู่ข้างล่างแข็งแรงเขาพองลุกขึ้นมาแข้งซ้ายเริ่มสาดต่อหรือเปล่าดูเจอขวาบ้างซ้ายโต้คืนแก่นเพชรซ้ายแก่นเพชรขวาเขาพองเปรี้ยงครับแข้งซ้ายลำตัวโอ้โหน่ารักทั้งคู่อีกแล้วเอาละครับเบียดครับแก่นเพชรแต่ซ้ายดีซ้ายโดนซ้ายคืนดูกันสนุกครับถึงตรงนี้จะมองไม่ออกบอกไม่ถูกซ้ายได้มีหมัดมีแข้งครับเขาพองมาเป็นชุดเลยไม่มีการให้กินเปล่าทันเกมกันจริงๆครับคุณผู้ชมดูครับแข้งซ้ายเตะติดขยับเดินแล้วแทงซ้ายแทงซ้ายติดเชือกว่ากันใหม่พยายามป้องปั๊มปั๊มล็อกรับรับรับหมุนไปเรื่อยครับเขาพองนี่ครับแฟนมวยยังให้ขนาดนะครับไม่หนีแฟนมวยไม่หนีไปไหนตึกกวางทรงชัยสัญจรคุณหวังว่าน้ำผลไม้ให้ความสุขอะไรได้บ้างใช่ดีกันนะสุขที่ได้ความรักกลับคืนมาสุขที่เห็นโลกกว้างไกลเพราะทิปโก้มีกระบวนการเก็บบรรจุน้ำผลไม้ล็อกไว้ในกล่องได้อย่างมีคุณภาพทิปโก้สิ่งที่ดีสำหรับคุณเล็กเอเชียหรอรถโดนชนท้ายอ่ะซ่อมอู่ไหนได้บ้างอุ้ยหล่อล้ำอินเตอร์หล่อเซอร์อินดี้หล่อสีอบอุ่นซ่อมอู่ไหนก็ได้อู่ไหนก็ได้ค่ะซ่อมได้ทั้งศูนย์และอู่ทั่วไทยตามใจคุณคลิกเลยหรือโทร0262777เด็กเอเชียcomรู้ลึกถึงความต้องการรู้ซึ้งถึงรายละเอียดอุปกรณ์ซ้อมมวยอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดคิดถึงเราโรงงานผลิตอุปกรณ์มวยวันทรงชัยและ S1 ครบวงจรอุปกรณ์กีฬามวยที่คุณต้องการสนใจโทรมาคุยกับเราได้ที่026185314 026185314ใช้อุปกรณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งต้องอุปกรณ์กีฬามวยวันทรงชัยและ S1 ทรงชัยสัญจรเข้าสู่ช่วงยกที่4นะครับโอ้โหเบียดกันตลอดครับคุณผู้ชมกับมวยคู่สุดท้ายในวันนี้ครับขอขอบคุณครับบริษัทโอสถภาจำกัดเครื่องเรียน150นะครับ 3K Active Hybrid Battery แบตติดล็อกที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัดยาวมอเตอร์ไซค์ดิสโกนมั่นใจไปได้ไกลกว่าเดิมบริษัทมิซูบิชิอิเล็กทริกคันยูนาจำกัดครับขอบคุณครับยกที่4มันสุดยอดทุกคู่จริงๆครับวันทรงชัยสัญจรในวันนี้ล็อกลัดฟัดมาแข็งแรงแข็งแกร่งตีเท้าปั้มกันไม่ลงครับบิดกันไม่ลงบิดไม่ลงพยายามบิดครับลงไม่ลงไม่ลงครับตีด้วยเข่าซ้ายมาขอผ่องแข็งแกร่งแข็งแรงเหลือเกินครับตรงนี้เข่าชนเข่าเลยครับลุยครับซ้ายนำทางซ้าย2ดอกเข้าในฮิ้วตีแรกเข่ากันหมุ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 นครับโอ้โหแข็งแรงครับขาผ่องนี่พี่เลี้ยงเทนเนอร์ยกนิ้วโป้งให้เลยครับนี่แหละครับมวยแข็งแรงนี่ถือว่าเป็นค่าคุณภาพของคนเล่นเดือเขาบอกแข็งแรงเมื่อไรกรรมการชอนั่นมันเป็นอย่างนั้นต้องเน้นลูกแข็งแรงไว้ก่อนนะครับแข้งแม่ไม้มวยไทยนี่ว่ากันทีหลังมาเด้งเข่าปั๊บโอ้โหหักลูกนี้ที่เสียหายเสียรูปเสียทรงเสียคะแนนผมว่าน่าจะเสียนะตัวนี้โอ้เก็บปั้มแล้วแกล็อกแกหมุนออกมาเนี่ยไปโอ้ยเจ้าแก่นเพชรไปไม่เป็นเลยนะครับมุมน้ำเงินตะโกนสอนแล้วครับสั่งให้ลุยให้เล่นเกมแต่ซ้ายไม่ถึงครับติดบังวงในพยายามจะงัดศอกครับแก่นเพชรโอ้โหยงนี้มาแข็งเหลือเกินครับขาผ่องพอเพชรมณีเที่ยวตีแล้วก็หมุนออกข้างครับลูกนี้ผู้ชงนี่แก้ไม่ได้ครับไปไม่เป็นเลยครับนี่ครับวงในข้อแข็งจับอย่างนี้เข้าตำราที่ว่าเกาะติดคิดตังค์คิดได้เลยแข็งแรงมากหมดยกที่4เดี๋ยวรอกันลุ้นกันต่อในยกสุดท้ายนะครับรู้ว่าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นไหม
นี่เป็นบรรดาพี่น้องแฟนหมัดมวยนะครับที่บริเวณเวทีมวยชั่วคราวศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่จังหวัดขอนแก่นนะครับยังอยู่กันแน่นยังอยู่กันเต็มนะครับครับตัวพักยก4นะครับคู่5ครับขาวผ่องแดงกับแก่นเพชรน้ำเงินยก4ทำดีและเกินครับมุมแดงหิ้วตีครับดูแข็งแกร่งแข็งแรงหักลงไปนี่เสียหายเลยนะเจอมวยเจอโดนหักอย่างนี้นี่จบเลยจบเกมเลยนะก็ดูว่าอีก3นาทีสุดท้ายจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับมวยคู่นี้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ปลายยก4โดนหักไปลูกเมื่อสักครู่นี้นะโอ้โหจบเลยต่อ3คนมวยก็เก็บฉากเก็บจอรอแพ้เลยเจอแบบนั้นช้อยช้อยช้อยเก็บฉากแต่ยังไม่แน่นะครับเหลืออีกหนึ่งยกครับดูว่าแก่นเพชรครับน้ำเงินซึ่งเป็นโปรตีก็เป็นมวยเข่าอยู่แล้วนะครับเป็นมวยเตะซ้ายดียกแข้งซ้ายก็ใช้ได้แข้งซ้ายใช้ได้คงจะมาต่อยหมัดครับพี่ปะแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงนี่จะเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงครับพี่เลี้ยงบอกหมัดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เป็น3นาทีสุดท้ายครับคุณผู้ชมลุ้นกันต่อของมวยคู่สุดท้ายเริ่มแล้วครับมีไหมครับแก่นเพชรเป็นมวยเตะมวยเข่าครับแต่สถานการณ์บังคับให้ต้องมาต่อยหมัดพันจอกเอ้าขาวพองก็สวมหมวกกันน็อกแน่นๆครับรู้อยู่แล้วว่าคู่ชกนั้นมาหมัดแน่นอนโอ้ยใจสายสูงมากเอาละครับยังมีเสียวไว้เห็นไหมเอาละครับฟ้าจะผ่าไหมฟ้าจะผ่าไหมลุยเข้าไปครับแก่นเพชรโอ้ยใจสายครับสูงมีการคอเอาเรียกเสียงเฮฮาได้พอสมควรนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครับอะไรมันเกิดเป็นไปได้หมดนะครับนี่แหละครับเสน่ห์ของสุภาทรงชัยครับเดินไปเดินไปเลยแข้งซ้ายต้องไวต้องให้รีบวงในในมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วในต้องดันออกต้องผลักออกกรรมการว่าใหม่มีอะไรต้องใส่ให้หมดนะครับใส่เต็มที่มาเตะบนเตะสูงตลอดนะหวังก้านคอครับหวังก้านคอครับตรงนี้โอ้สารภาพเลยครับเจอทีบเข้าไปครับโอ้โหแล้วก็ทีบสยบลูกทีบไปเลยนะครับตอนนี้ปีเร่งกองรัวทุกอย่างก็สารภาพจบเกมครับจบเกมหมดยกสุดท้ายหลังจากที่รู้ผลการแข่งขันแล้วเราทีมงานนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณสุดเกตสุนนท์หรือนนนารายณ์และผมชาญชัยหรือป่าหญิงกองก็ต้องลาท่านผู้ชมนะครับไม่น่ามีปัญหานะผู้ชนะนะคุณนนครับใช่ครับไปที่มุมแดงครับขาวพองพอเพชรมณีก็ชนะคะแนนไปนะครับครับต้องลากันอีกเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ